สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองในรายการภาพหลงยุคทุกวันอังคารนะครับเวลา 3:45 นะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้รายการนี้นะครับเป็นรายการที่ผมนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับนั่งทำแมชชีนนะฮะย้อนกลับไปสู่ยุคต่างๆนะครับยุคที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยรู้แล้วแต่ว่าลืมไปหลายคนนะครับอาจจะไม่เคยรู้เลยเพราะว่ายังเกิดไม่ทันแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่หลายคนเนี่ยยังคงคิดถึงอยู่ให้ภาพหลงยุคของเรานะครับพาทุกคนนะครับกลับไปสู่ยุคต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีตัวอย่างนะครับมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันด้วยในรายการภาพหลงยุคไปพบกับนายหลงยุคกันเลยครับได้เลยครับพี่แท่งตัวอย่างภาพหลงยุคในค่ำคืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมผู้โหยหาห่วงเวลาแห่งความหลังย้อนคืนวันไปกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ในอดีตกับเรื่องราวของ Y2K และตำนานสยามสแควร์มนต์เสน่ห์แห่งแหล่งรวมไว้หวานกลางกรุงและมารวยละลินกลุ่นกลิ่นลูกทุ่งกับวันวานของยิ่งยงยอดบัวงามและส่งคุณผู้ชมนอนฝันหวานกับเรื่องราวภาพถ่ายจากมาลัยไทยรัฐของนางเอกหน้าหวานขวัญใจคนไทยปรียานุชปานประดับวันนี้ในอดีตช่วงแรกนะครับกับรายการภาพลงยุค ของเราในค่ำคืนนี้นะครับกับช่วงวันนี้ในอดีตครับเริ่มต้นนะฮะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่2นะครับธันวาคม2542 15ปีมาแล้วครับกับเหตุการณ์ Y2Kมีใครจำกันได้บ้างครับว่า Y2K คืออะไรจำได้นะฮะตอนนั้นนะฮะเป็นปีที่1999กำลังจะเปลี่ยนคริสต์ศักราชนะครับเป็นปี2000ผู้คนนี่แตกตื่นตระหนกกันใหญ่เลยนะครับว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของโลกเนี่ยจะล่มลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการธนาคารนะครับข้อมูลนะครับแถมยังมีข่าวที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าปี2000โลกจะแตกถ้าใครที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยคงพอจะคุ้นกันบ้างใช่มั้ยครับผมเนี่ยคนหนึ่งแหละครับที่เกิดในยุคนั้นนะฮะไปแบงค์นะครับเบิกเงินทั้งหมดที่มีอยู่นะฮะกลับมาเก็บไว้บ้านครับแม่อินเทนนะครับพี่แท่งผมเนี่ยหลงยุคไปตอนนั้นเลยผมเองก็ต้องรีบตามเพื่อนๆที่เก่งไอทีมาช่วยดูคอมพิวเตอร์ที่บ้านให้เหมือนกันนะครับตอนนั้นน่ะรู้สึกป๊อดๆกับเรื่องนี้เหมือนกันกับปรากฏการณ์ Y2K ซึ่ง Y2K ที่จริงเป็นคำย่อของคำว่าปี2000นั่นเองครับโดยตัวอักษร Y มาจากคำว่า Year และ K มาจากคำว่าคิโลที่แปลว่า 1,000 2K ก็ 2,000 ครับ Y2K เป็นปัญหาที่เกิดกับระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูลทั้งในแบบดิจิตอลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบอนาล็อกนั่นเองครับซึ่งจะทำให้ระบบต่างๆเช่นการสื่อสารโรงพยาบาลระบบควบคุมต่างๆต้องหยุดชะงักลงไปเครื่องบินลงจอดไม่ได้การคำนวณค่าต่างๆในธนาคารไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดความเสียหายกันทั่วโลกแต่โชคดีนะครับที่เราสามารถผ่านปัญหานั้นมาได้โดยที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเนื่องจากทุกฝ่ายก็ได้เตรียมรับมือกับเหตุการณ์นี้ไว้อย่างดีครับแถมคอมพิวเตอร์ในบางรุ่นก็สามารถเซตความจำในเครื่องได้เองโดยที่ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากอย่างที่วิตกกันในตอนแรกนะครับแต่ในที่สุดก็ผ่านไปได้นะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยมีปรากฏการณ์ระดับขนาดวงการเพลงไทยนะครับยังมีศิลปินนะครับชื่อว่าวงไฟนะครับนะหรือพี่อิดวงไฟถ้าจำกันได้นะครับออกอัลบั้มในปีนั้นด้วยนะฮะปี2000ใช้ชื่อว่า Y2K วางเทปนะฮะตอนนั้นมีเทปและซีดีนะครับวางขายนะครับในวันที่25มกราคม2542ในปี2000และในอัลบั้มชุดนั้นนะครับยังมีชื่อเพลงว่า2000ด้วยครับย้อนยุค Y2K กันไปแล้วนะฮะปี2542นะครับผมจะขอพาท่านผู้ชมนะครับย้อนไปไกลกว่านั้นนะฮะในวันที่2ธันวาคม2527ครับนะฮะเปิดหน้าบันเทิงมานะครับจะเห็นพาดหัวข่าวเลยนะครับว่าแค่นั่งหัวร่อก็คุ้มแล้วนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์ครับสยามสแควร์นะฮะเขาบอกเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นไม่ใช่สิครับรวมเกือบทุกรุ่นเลยฮะทุกรุ่นจะต้องไปที่นี่ถ้าใครไม่ไปเชยที่สุดเลยนะครับคิดดูดังไม่ดังนะฮะเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เลยฮะว่าสยามสแควร์ตอนนั้นนะฮะดารานักแสดงที่เป็นนักแสดงนำนะครับก็จะมีคุณกบนะครับอนุสราจันทรังสีจะมีคุณต้นวงศกรแห่งวงแมนทอชใจมันสุดซีอิ๊ววาบวิว
ทำไมเราร้องได้โอ้ฮิตมากนะฮะกลับมาเชิดวันๆนะฮะนั่นแหละครับวงแมคอินทอชนะครับแล้วก็จะมีคุณวิทยาสุภพรโอภาสนะครับแล้วก็มีคุณสุริวิภาคุณตังวัฒนาหรือว่าพี่หนูแหม่มที่เรารู้จักกันดีอยู่ทุกวันนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับน่ารักกุ๊กกิ๊กชวนยิ้มใครเกิดทันกันบ้างครับและสยามสแควร์นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นของคนหนุ่มสาวที่มารวมตัวกันที่นั่นกลายเป็นสถานที่ในความทรงจำของใครหลายคนเลยนะครับรู้ไหมครับว่าแฟชั่นสยามสแควร์เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาฮิตเขาอินเทรนด์เขาแต่งตัวกันยังไงได้เวลามาซิ่งทำแมชชีนไปด้วยกันแล้วครับนั่นแน่ต้องถามพี่แท่งก่อนนะครับพี่แท่งทันแฟชั่นสยามในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าและพี่แท่งหรือว่าคุณผู้ชมเคยทราบไหมครับว่าก่อนที่สยามจะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นสุดฮิตอยู่ทุกยุคทุกสมัยแบบนี้พื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นสวนผักมาก่อนจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2507จึงได้มีศูนย์การค้าที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆของวัยรุ่นไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโรงหนังโรงโบว์ลิ่งไอสเก็ตรวมไปถึงร้านเสื้อผ้าที่รวมแฟชั่นจากทั่วโลกร้านตัดผมและร้านอาหารต่างๆเหล่าเด็กแนวทุกยุคทุกสมัยจึงได้พากันหลั่งไหลมารวมตัวกันอยู่ที่นี่จนกลายเป็นกระแสและมีการสร้างภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์ในปีพุทธศักราช2527ตามที่พี่แท่งได้เห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์นั่นแหละครับเรียกว่าฮอตฮิตมากๆเลยแม่ย้อนไป30ปีที่แล้วพี่แท่งเองก็ยังอ้อๆ อยู่เลยนะครับพอจะจำแฟชั่นยุคนั้นได้ไหมครับโอ้โหนายหลงยุคพูดอะไรไม่น่าฟังเลยอ่ะ30ปีนี่พี่แท่งยังนอนแบบเบาะแม่ให้นมอยู่ที่บ้านเลยนะครับแม่พูดเรื่องหนังต่อดีกว่าจากภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์แล้วนะครับก็ยังมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับนั่นก็คือไวละเริงเป็นการแจ้งเกิดของวงไมโครและอัมพลลำพูนเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่พี่หนุ่ยนะครับเปิดซีนการแสดงเลยนะครับและนอกจากนั้นนะพี่หนุ่ยยังเป็นผู้นำแฟชั่นในยุคนั้นอีกด้วยสาวๆนะกรี๊ดใครนะพี่หนุ่ยแต่งตัวยังไงเด็กผู้ชายแต่งตัวตามหมดเลยนะครับเห็นแฟชั่นของพี่หนุ่ยอัมพลกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะฮะไปดูแฟชั่นของเด็กสยามเมื่อ30ปีที่แล้วกันบ้างดีกว่าครับซิ่งไทม์แมชชีนย้อนไปดูแฟชั่นของเหล่าเด็กแนวแห่งสยามเมื่อ30ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2527กันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับวิวผมมีภาพมาให้ดูเมื่อก่อนผ้าลินินเนี่ยมาแรงมากเลยชุดแสกตัวใหญ่ๆกระโปรงกางเกงเอวสูงเข็มขัดเส้นใหญ่ๆแบบนี้เปรี้ยวมากเลยครับนี่ถุงกระดาษตอนนั้นเหล่าเด็กแนวจะดูเท่มากเลยถ้าใครได้ถือถุงกระดาษจากร้านเสื้อดังๆใบใหญ่ๆได้กริ้วมากๆเลยเป็นไงล่ะครับพี่แท่งทันแฟชั่นในยุคนั้นหรือเปล่านี่ๆผมมีรูปพี่แท่งสมัยก่อนมาให้ดูกันด้วยเอ๊ะเข้ากับแฟชั่นช่วงนั้นไหมนะแรงจริงๆเลยนะนายหลงยุคแม่อยู่ๆเอารูปพี่มาแซวอุตส่าห์เก็บอย่างดีแล้วนะเนี่ยไม่น่าจะหลุดไปได้เลยดูแล้วก็คิดถึงสยามสแควร์นะครับต้องหาเวลากลับไปเยี่ยมบ้างล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวนะครับวันนี้ในอดีตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเก่าๆนะฮะคงพอทำให้ทุกคนนะครับหายคิดถึงวันวานที่แสนหวานกันบ้างนะครับช่วงหน้านะครับผมยังมีเรื่องราวนะครับภาพหลงยุคที่จะมาเปิดกล่องความทรงจำของคุณอยู่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับครับมาย้อนคืนวันนะครับหรือความทรงจำเก่าๆให้หายคิดถึงกันต่อนะครับกับรายการภาพหลงยุคครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงภาพเก่าเล่าความนะครับแขกรับเชิญที่จะมานั่งทำแมชชีนย้อนเวลานะครับนะฮะย้อนอดีตเล่าความหลังด้วยภาพเก่าๆของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องจำลวดลายและลีลาแบบนี้ได้แน่นอนนะครับ ข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีคิดพอดีกว่าครับ ท่าทางยังพอได้นะฮะแต่น้ำเสียงเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนครับแม่พี่แท่งเปิดมาขนาดนี้ก็พอจะเดาออกกันแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมนักร้องลูกทุ่งเสียงทองมีผลงานเพลงออกมามากมายหลายชุดเลยล่ะครับโดยผลงานเพลงที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับเขาก็คือเพลงสมศรี1992ที่พี่แท่งท่องให้เราฟังเฮ้ยร้องให้ฟังนั่นล่ะครับและเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ช่วยปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งที่ซบเซาอย่างหนักในช่วงเวลานั้นให้กลับมาคึกคักอยู่ได้จวบจนทุกวันนี้เลยล่ะครับ
มีเฮียคือดวงใจยิ่งอื่นทั่วไปกำไรชีวิตชายไม่เจ้าชู้งูไม่มีพิษเสือไม่มีรายตายเสียดีกว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกับผมยิ่งยงยอดบัวเหี่ยวมีความภูมิใจจะนำเสนอในรายการภาพลงยุคช่วงภาพเก่าเล่าความพาท่านผู้ชมไปพบกับนักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงยิ่งยงยอดบัวเหี่ยวสวัสดีครับโอ้โหยิ่งใหญ่ไปไหมพี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากโอ้โหเนี่ยภาพลงยุคขนาดนี้เลยเหรอครับผมดาวรุ่งพุ่งแรงคนดูเป็นล้านดีนะไม่พุ่งสู่เมนเนี่ยเกิดจะเป็นดาวรุ่งเพลงนี้คุณร้องเพลงได้เก่งมากเลยนะจริงเหรอพี่ใช่เพลงนี้เพราะมากเลยเพลงเมื่อกี้นะฮะท่านผู้ชมครับเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของพี่ยงของเรานะฮะชื่อเพลงว่าอะไรครับพี่โดนใจที่ไม่ใช่เมียขอแบบออริจินอลต้นฉบับหน่อยครับเมียคือดวงใจหญิงอื่นทั่วไปกำไรชีวิตชายไม่เจ้าชู้งูไม่มีพิษเสือไม่มีลายตายเสียดีกว่า เป็นเพลงใหม่ล่าสุดล่าสุดเลยนะฮะช่วงภาพเก่าเล่าความะนะฮะผมมีภาพที่ถูกคัดเลือกมาทีมงานเนี่ยมีภาพมาแต่ผมเนี่ยหาภาพยากฮะเพราะอะไรเพราะภาพเก่าๆเนี่ยผมไม่อยากให้เอาเข้ามาเพราะว่ามันดูดีกว่าตอนนี้เยอะไงก็เลยไม่อยากให้ดูไม่อยากจำไม่อยากจำภาพไม่อยากเก็บตอนที่เราเป็นหนุ่มอ๋อฮะแต่ผมเนี่ยเลือกมาแล้วพี่ครับผมจากร้อยภาพผมเลือกมาเองเลยกับมือผมขออนุญาตเริ่มภาพแรกเลยได้ครับนะครับพี่ภาพนี้ครับอันนี้ยุคชุดยิ่งยงมาแล้วที่มีเพลงสมศรีหนุ่มเลี้ยงควายต่างๆนานาคือผมหนุ่มเลี้ยงควายเย็นแล้วมันมีชุดแรกเป็นชุดแรกของผมแต่เพียงแต่ว่าเอามาทำใหม่เอามา cover ใหม่เป็นเพลงที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งมากแล้วก็เป็นเพลงที่สร้างทั้งคนแต่งสร้างทั้งบริษัทสร้างทั้งหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็สร้างผมด้วยสมศรี1992ใช่ครับสักนิดที่ซัมเบิ้ลหน่อยข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวน่าโอ้โหพี่ว่าเพลงนี้มันดังเพราะอะไรตอนที่ทำเพลงชุดนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงตอนคอนเซ็ปต์ผมเลยคือผมนึกถึงสมัยเก่าฮะสมัยครูสุรวิธีโปรโมทนะวิธีโปรโมทเลยคิดถึงพี่เป้าคิดถึงพี่แอลสมัยก่อนพี่พึ่งสมัยก่อนจะไม่มีทีวีให้คนฟังเสียงให้อินก่อนพอเพลงออกไปปุ๊บเนี่ยประมาณ 5-6 เดือนเพลงมันเริ่มติดแบบกลับมาดีแล้วก็มีตัวปลอมเข้ามาเราบอกยอมไม่ได้เนี่ยลายอิมเมจเราอิมเมจเราดูดีกว่าเนอะใส่เลยเราเอาหน้าเราหล่อมาเลยปล่อยเลยปล่อยเลยมาครั้งแรกมาดูรูปแบบไหนฮะวันนี้แหละใส่เสื้อสีฟ้าแบบแล้วก็นั่งอยู่เงี้ยมิวสิกใช่ไหมมิวสิกแล้วทำไมต้องนั่งอย่างนั้นเขานับมีเก้าอี้กล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่ครับกล้องอยู่นี่สมมติผมเป็นกล้องนะเอากล้องถ่ายเอ้า5 4 3 2แอคชั่นข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องคือขยับอ่ะไม่ขยับเลยครับผมเคยไปดูกระจกแล้วผมว่ามุมนี้ผมดูดีที่สุดแล้วนี่นะฮะอีกหนึ่งภาพนี้เกี่ยวกับเมื่อกี้ไหมฮะที่พูดถึงอันนี้คือชุดแรกเลยครับก็เป็นชุดไอ้หนุ่มเลี้ยงควายที่ผมได้รับไม่ใช่สมศรี1992นะหลายท่านอาจจะคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงแล้วคือไอ้หนุ่มเลี้ยงควายไอ้หนุ่มเลี้ยงควายก็คือได้รับโอกาสจากพี่พมรให้โอกาสผมอัดเสียงครั้งแรกฉันนั่งหลังควายสุดแสนสบายเมื่อยามลมพัดมาภาพต่อมาครับอันนี้คู่จิ้นคู่จิ้นวงการลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งนะฮะถ้าเป็นพระเอกสมัยก่อนก็สมบัติอรัญญาถ้าเป็นในยุคปัจจุบันก็ณเดชน์ยายา นี่คือคุณอาภพรนครสวรรค์นะฮะในอัลบั้มอะไรครับพี่เพลงคู่ฮะ24ชั่วโมงใช่ไหมผมทำงานครับประมาณ18ชั่วโมงโวันนึงเนี่ยนะอยู่กับเมีย4ชั่วโมงอยู่กับเมีย4ชั่วโมงอยู่กับมันใน18ชั่วโมงเดินทางด้วยกันทัวร์ด้วยกันทั่วประเทศจนคนก็ถามว่าผัวเมียกันหรือเปล่าเนี่ยบอกท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเราจะมีเมียสักคนน่ะครับถ้าหุ่นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้
ผมว่าไม่ต้องถึงกรุงเทพหรอกเชฟบ้านะใช่ครับเยอะมากเหรอดำด้วยโอ้โหเอากับภาพต่อไปครับครับแก๊งเพื่อนซีดีมทีมทุกวันนี้ยังเห็นกันอยู่เลยไม่ไปไหนกันเลยนะทั้งสามคนนี้เป็นวัยทีนอยู่เลยนะแต่ต้องให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงฮะเพราะว่าภาพเราย้อนยุคเหลือเกินนี่พี่เองโอ้โหแล้วดูเรียกลูกมาไอ้นี่มันปากแดงแฉเลยไม่แล้วเอียงผิดข้างด้วยข้างนี้เราไม่หล่อไงข้างนี้ไม่หล่อด้วยบานด้วยหน้าบานด้วยมุมทั้งจมูกทั้งหน้าทั้งโอ้รับไม่ได้เอาล่ะแต่ยังไงก็แต่ว่านั่นคืออดีตนะอดีตเราไม่พูดถึงแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมองดิพี่โชว์ขวาโชว์ขวานี่ที่ชอบกลับมาโชว์ซ้ายแต่คนนี้หลายคนยังงงอยู่เลยคุณเอกชัยศรีวิชัยครับสมัยก่อนเขาหล่อนะคุณเอกชัยหล่อสมัยนี้ถามว่าหล่อไหมไม่ผมไม่พูดนะพี่ผมไม่พูดอะไรงั้นอ่ะอันนี้ผมพูดเองครับครับไม่หล่อเหรอมันว่าผมหน้าเหมือนงูอ่ะแล้วไปดูหน้าตัวเองอ่ะแล้วพี่ว่าพี่เอกชัยหน้าเหมือนอะไรหน้าเขาเหรอครับถ้าเราเป็นงูเขาจะเป็นอะไรเป็นเข้มั้งทำไมพี่มารักกันมาซี้กันเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเป็นอะไรทำไมอ่ะทำไมมันโหเขาพี่เขาร้องได้พี่อยู่ศรีสะเกษจริงๆมันเริ่มเติบโตมาด้วยกันJSLให้โอกาสมาทำรายการจันทันดาวก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นภาพจำของท่านผู้ชมภาพต่อไปนี้ฮะท่านผู้ชมครับเป็นภาพที่ผมรอคอยแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะรู้ที่มาที่ไปเช่นกันครับผมภาพนี้ครับอันนี้ก็ดูแต่พักแค่นี้ก่อนเอ้าทำไมพี่ดื่มน้ำนิดนึงคอแห้งแล้วได้ครับและเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าความเป็นมาเป็นไปของท่านี้มันมาได้ยังไงครับสักครู่เดียวครับภาพเก่าเล่าความกลับมาย้อนความเก่ากับภาพเก่าในรายการภาพหลงยุคกันต่อนะครับนะฮะยังอยู่กับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะครับครับผมเจ้าของภาพในความทรงจำความหลังนะฮะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันในแต่ละภาพครับเราต่อกันเลยไหมครับดีครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยรอคอยรวมไปถึงผมด้วยว่าพี่ไปเอามาจากไหนไอ้ท่านี้ อ่ะนิดหนึ่งพี่มันมายังไงมันมาที่หลังนะอันนี้มันมาที่หลังแล้วฮะแต่อันนี้มันมาก่อนชี้เนี่ยมาก่อนชี้ในชี้ไปทำไมชี้อะไรคือมันมีที่มาของเพลงครับพูดให้รู้เรื่องบ้างพูดให้รู้เรื่องบ้างเธอใจเอ้ยอย่าไปรักเขาเลยใจเอ้ยเดี๋ยวจะช้ำใจรู้สึก MV เพลงนี้จะชี้ประมาณ20กว่าครั้งพอ MV ออกปุ๊บนี่โดนกระหน่ำเละหมดเลยทำไมอ่ะด่าอ้าวมันเพราะออกเขาหาว่าไปชี้หน้าคนดงคนดูบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เหรอผมก็มีข้ออ้างว่าอ้าวไม่ขึ้นรูปเป้ายังออกอากาศได้เลยทำไมผมแค่ชี้มันมีปัญหาเหรออะไรเงี้ยก็ถามเขาเขาบอกเออมันเหมือนชี้หน้าคนดูเออแต่เรามาดูจริงก็มันก็เหมือนจริงรู้เรื่องบ้างเปิดใจเออหยุดความรักเสียเลยใจเออเดียวจะออกไปแล้วมันมายังไงชี้อย่างนี้แล้วมันถึงมาตรงนี้ได้ปล่อยนุ่มแพ็คลิงก์มาเนี่ยครับผมก็คิดต่อละผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งครับที่พระเอกเขาคิดเครียดเขาทำจมูกอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยเดี๋ยวมาใช้ดีกว่าพอได้เพลงมาปุ๊บก็ใช่เลยได้หนุ่มแพ็คลิงก์มาใช่เอามาท่านี้ใส่เลยวันไหนยังชี้อยู่ชี้ขึ้นวันไหนถูกทิ้งแพ็คลิงก์มาบอกวันไหนถูกทิ้งแพ็คลิงมาบอกเห็นไหมจะออกไปหาก็มันก็เลยเป็นที่มาเดี๋ยวชี้อย่างเดียวจะโดนว่าอีกใช่ก็ถูมั่งชี้บ้างก็โดนอีกแหละเอายังโดนว่าอีกโดนอีกโดนว่าถูทำไมเหรอถูทำไมคนจะว่าเนาะก็ติดในทุกเรื่องอันนี้เป็นการพรีเซนต์ตัวเองขึ้นมาเป็นการตั้งใจที่จะทำให้เกิดถูจมูกขึ้นมาครับผมนั่นคือผลงานนะฮะเรื่องราวนะฮะที่ผ่านมาในวันที่แสนหวานนะครับของพี่ยิ่งยงนะครับรวมถึงผลงานปัจจุบันณตอนนี้ด้วยชุดใหม่ที่คุณร้องไปเมื่อกี้อีกครั้งเมียคือดวงใจหญิงอื่นทั่วไปกำไรชีวิตชายไม่เจ้าชู้ไม่มีพิษ
เสือไม่มีลายตายเสียดีกว่ายิ่งยงยอดบัวงามครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับสนุกมากครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับภาพลงยุคแล้วนะครับพูดถึงช่วงสุดท้ายแล้วใจหายไงไม่รู้นะครับเพราะว่าอยากอยู่กับท่านผู้ชมนะครับลงยุคไปด้วยกันนานๆนะครับแต่อย่างว่าครับเวลามีเท่านี้แต่ไม่ต้องห่วงครับถึงจะเป็นช่วงสุดท้ายไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับชื่นใจก่อนนอนแน่นอนนะครับกับช่วงมาลัยไทยรัฐครับโอ้โหพี่แท่งให้ข้อมูลมาเพียบเลยนะครับสำหรับสาวสวยในมาลัยไทยรัฐของเราในค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเธอพกพาความมั่นใจความสามารถและความสวยมาจากเวทีนางงามหลายเวทีเลยแถมยังเล่นละครมาไม่น้อยกว่า20เรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องความงดงามที่เธอได้ฝากไว้ในมาลัยไทยรัฐนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเราจะพาเธอมาร่วมแกะกล่องความทรงจำย้อนวันๆไปด้วยกันตอนนี้เลยพี่ว่ามันนานนะเพราะว่าพี่ประกวดปี31เนี่ย26ปีเนาะครั้งแรกเนี่ยจำไม่ได้หรอกค่ะเพราะลงมาลัยไทยรัฐหลายครั้งมีอยู่ครั้งนึงรู้สึกตอนนั้นเล่นละครแล้วอยู่เชียงใหม่ก็เลยวิ่งไปดูที่เขาขายหนังสือพิมพ์ก็ตื่นเต้นดีเพราะว่าก่อนที่จะลงเนี่ยบางครั้งอ่ะไม่ได้ทราบว่าวันไหนแน่นอนพอลงแล้วก็อาจจะมีเพื่อนโทรบอกแม่โทรบอกก็ถ้ามีเวลาว่างก็วิ่งไปดูก็รู้สึกตื่นเต้นดีเนาะมันเป็นรูปใหญ่ดีแต่มันก็จะเป็นรูปโป้ตลอดแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอะค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่เราเล่นละครแล้วก็สื่อมวลชนอาจจะให้ความสนใจคนก็อยากจะลงภาพซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะเป็นคนไม่ค่อยเซ็กซี่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติพี่มองคนอื่นเนี่ยพี่ว่าคนเซ็กซี่เนี่ยจะน่าจะเป็นคนที่มองนานๆแล้วน่าจะเป็นคนที่ทำให้เราอยากมองอยากอยู่ใกล้ๆมันไม่ใช่มีความสวยอย่างเดียวมันน่าจะมีความน่ารักความเซ็กซี่ความอะไรที่มีเสน่ห์ความคำว่าเซ็กซี่ของพี่คงหมายความว่ามีเสน่ห์มากกว่าเป็นไงฮะท่านผู้ชมครับลงกันไปหลายยุคนะฮะพอกลับมาสู่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับผมเชื่อว่านะฮะยังมีอีกหลายภาพหลายเรื่องราวนะฮะที่หลับไหลอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ชมเราจะมาปลูกวันวานเหล่านั้นด้วยกันนะครับทุกวันอังคารเวลา 15:45 ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้กับรายการภาพลงยุคครับวันนี้นะครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับจิ๊กโกลงยุคนะฮะลาท่านผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับเป็นการท้าวอนเฉพาะแล้วค่ะ